สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้กลุ่มนักประดิษฐ์อิสระคิดนอกกรอบนะครับก็นำเสนอตัวนี้เป็นเครื่องลดความชื้นนะครับเครื่องดูดความชื้นเอาความชื้นออกจากอากาศนะครับออกจากในห้องนะครับกรณีที่ความชื้นเกินนะครับตัวนี้เราใช้ในกรณีแก้ปัญหาเรื่องความชื้นเกินทำให้ห้องอับมีกลิ่นอับมีความชื้นสูงนะครับเราก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้จะประกอบเป็นชิ้นเป็นตัวเลยนะครับตรงนี้เราให้ท่านดูนะครับน้ำที่ได้อยู่ในกล่องนี้จะเป็นน้ำที่ได้จากความชื้นนะครับอันนี้น้ำเหมือนเครื่องกันน้ำจากอากาศนะครับในตัวเครื่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยพัดลมมีซิงค์ตัวเก็บน้ำนะครับเก็บอากาศให้กลายเป็นหยดน้ำนะครับตัวควบแน่นนะครับแล้วก็มีพัดลมในการดูดอากาศนะครับก็บางรุ่นก็จะมีเครื่องฟอกอากาศอยู่ด้วยนะครับอย่างรุ่นนี้มีเครื่องฟอกอากาศอยู่ในตัวนะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับ แล้วก็เวลาเราใช้งานนะครับตัวนี้เป็นเครื่องจากจีนนะครับแล้วก็มีทั้งเครื่องไทยและเครื่องจีนเราเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ตอนนี้องศาอยู่ที่30องศานะครับเครื่องเก็บความชื้นอยู่ที่ 74% นะครับความชื้นยิ่งสูงนะครับเขาก็จะทำหยดน้ำได้เยอะนะครับเขาจะดูดน้ำออกเหมาะสำหรับไว้ใช้ในตู้เสื้อผ้านะครับที่ช่วงอากาศช่วงฝนตกนะครับตู้เสื้อผ้าที่เป็นตู้พลาสติกนะครับที่เป็นตู้พลาสติกหรือตู้ทึบนะครับเราเอาไปเปิดไว้ในเครื่องในตู้ก็จะทำให้เสื้อผ้าแห้งนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวทำความชื้นสำหรับรุ่นนี้พิเศษนะครับมีระบบนี้นะครับมีตั้งเวลาด้วยนะครับแล้วก็มีระบบฟอกอากาศนะครับนี่นะครับเขาเป็นภาษาจีนฟอกอากาศก็จะมีสีน้ำเงินสีม่วงขึ้นนะครับนี่นะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นที่ใช้ยกไปยกมาได้สะดวกนะครับเป็นรุ่นแบบเคลื่อนที่นะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่กลุ่มนักประดิษฐ์อิสระนะครับเพราะว่าตัวนี้เราทดสอบแล้วนะครับเรานำมาทดสอบแล้วก็นำมาให้ท่านที่สนใจสั่งซื้อสั่งทำนำเอาไปใช้เอาไปขายเอาไปทดลองงานไปต่อยอดหรือว่าทำงานวิจัยใช้งานจริงได้เลยนะครับนี่นะครับเขาจะสามารถทำน้ำให้ทำอากาศให้เป็นน้ำนะครับคือการดูดอากาศนะครับมาเป็นน้ำสังเกตตัวด้านในนะครับตัวนี้ดูนี้ตัวนี้ทีหนึ่งนะครับเป็นซิงค์ที่จับอากาศพอจับอากาศได้แล้วเขาจะเป็นหยดน้ำการตัวเป็นหยดน้ำหยดน้ำก็จะหล่นลงมาใต้ล่างซิงค์นะครับหยดลงมาใต้ล่างซิงค์แล้วก็มาลงที่รูนี้นะครับเขาจะใช้เวลานานนะครับในการจับอากาศนะครับที่เห็นน้ำนี่ก็ใช้เวลาหลายวันนะครับกว่าจะได้น้ำขนาดนี้นะครับก็ประมาณ 4-5 วันนะครับได้น้ำเป็นลิตรเปิดตลอดนะครับตัวนี้กินไฟน้อยประหยัดพลังงานนะครับเราใช้ไฟ220โวลต์นะครับ45วัตต์นะครับ45วัตต์ที่12โวลต์นี่นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อสั่งทำนำเข้าหรือสั่งซื้อจากกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระได้นะครับเรามีหลายรุ่นนะครับเราก็จะเอามานำเสนอให้ดูกันเรื่อยๆนะครับในหน้า YouTube ของกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระนักประดิษฐ์อิสระนะครับท่านที่สนใจก็เข้าไปดูที่
หน้าเว็บไซต์นะครับนักประดิษฐ์อิสระใต้ YouTube จะมีลิงก์อยู่นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะไปดูเรื่องการสั่งซื้อนะครับวิธีการสั่งซื้อขนาดคุณสมบัติขนาดอุปกรณ์แล้วก็วิธีการสั่งซื้อวิธีการโอนเงินวิธีชำระเงินวิธีการรับสินค้าระยะเวลาต่างๆนะครับแล้วก็สอบถามเข้าไปได้ที่ LINE นะครับจะมีอยู่ที่หน้าเว็บนะครับท่านที่สนใจก็กรุณาดูศึกษารายละเอียดให้ครบก่อนนะครับแล้วค่อยโทรมาถามอะไรที่นอกเหนือจากที่เราได้ลงไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ